ปัจจัยอะไรคะค่ะโดยรวมเนี่ยยังมีแรงขายออกมานะคะของตลาดโพทองคำเองแล้วก็คืนนี้เนี่ยทุกคนก็จับตามองในเรื่องของผลการแถลงของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่า FOMC meeting ซึ่งจะมีการสรุปประเด็นในเรื่องของการประชุมคราวก่อนที่มีในลักษณะที่ประชุมออกมาในลักษณะของการต่อ operation twist A นะคะแล้วก็นักลงทุนเองยังหวังว่าในการพูดครั้งนี้อาจจะมีการพูดออกมาที่ให้เชิงบวกหรือว่ามีแนวโน้มที่จะมีตัว QE 3หรือเปล่าอาจจะยังต้องจับตานะคะแต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วการประชุมออกมาแล้วยังไม่ได้มีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับตัว QE เองนะคะเราเชื่อว่าราคาทองคำยังมีโอกาสในการปรับตัวลดลงนะคะและอย่างล่าสุดเองเนี่ยประธานเฟดเชนลุยเองนะคะก็ได้มีการออกมาพูดว่าการใช้นโยบายตัว E3 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นอาจจะยังไม่จำเป็นนักนะคะอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เพิ่งส่งผลมาแต่ว่าโดยเนี่ยตอนนี้นักลงทุนทุกคนก็จับตามองในเรื่องของผลของถ้อยแถลงการประชุมในคืนนี้ซึ่งจะอยู่ประมาณตีหนึ่งบ้านเราค่ะค่ะค่ะและในส่วนของผลการตัดสินของศาลเยอรมนีนะคะที่เกี่ยวกับกองทุน ESM เนี่ยค่ะจะทำให้ทองคำเนี่ยปรับตัวลดลงอีกไหมคะค่ะก็มีโอกาสด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดเองเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมนีก็มีการแจ้งว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ3เดือนได้ในการพิจารณาเกี่ยวกับในเรื่องของกองทุน ESM เองนะคะแล้วก็ในเรื่องของพวกเกณฑ์งบประมาณต่างๆเองซึ่งถ้าสุดท้ายไม่ได้การรับการสนับสนุนเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะส่งผลทำให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นสิ่งที่ตามขึ้นมาก็คือว่าค่าเงินยูโรมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงอีกซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ที่สุดต่ำมากแล้วนะคะถือว่าอยู่ในรอบที่ต่ำสุดในรอบ2ปีที่ผ่านมาได้ในเรื่องของค่าเงินยูโรเองจะเห็นได้ว่าซึ่งก็สวนทางกับตัวดอลลาร์อย่างมากอย่างดอลลาร์อินเด็กซ์เองก็แข็งค่าขึ้นมากสุดในรอบ1เดือนที่ผ่านมาซึ่งอันนี้ถ้าผลออกมาไม่ดีก็น่าจะทำให้ราคาทองคำมีโอกาสในการกดดันต่อแต่ว่าอีกด้านนึงที่ทุกคนรอคอยกันก็คือในเรื่องของแนวโน้มในเรื่องของตัว QE 3นะคะซึ่งถ้ามีออกมาจริงๆเนี่ยก็น่าจะทำให้สินทรัพย์หลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นทองคำน้ำมันซิลเวอร์เองมีโอกาสในการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะค่ะแล้วในส่วนของเรื่องราคาน้ำมันตอนนี้ราคายังสอดคล้องกับราคาทองคำอยู่ไหมคะราคาน้ำมันเองตอนนี้ก็ยังส่งผลกับตัวราคาทองคำด้วยนะคะก็จะเห็นได้ว่าราคาน้ำมันเองมีการปรับตัวย่อลงมาเลยทำให้ราคาทองคำเองก็ย่อตัวลงมาด้วยคือตอนนี้ปัจจัยหลายๆตัวเนี่ยเป็นมองว่าเป็นภาพที่ส่งผลลบกับราคาทองคำทั้งสิ้นเลยเบอร์มองว่าโอกาสที่ราคาทองคำจะย่อต่อยังมีนะคะโดยที่แนวรับวันนี้เนี่ยแนวรับแรกจะอยู่ที่ 1,560 เหรียญแล้วก็แนวรับที่2จะอยู่ที่ 1,550 เหรียญ US dollar per troy ounce ค่ะค่ะแล้วส่วนแนวต้านล่ะคะค่ะการดีดตัวขึ้นของราคาทองคำวันนี้นะคะแนะนำว่าตั้งแต่ระดับประมาณ 1,585 เหรียญจนถึง 1,590 เหรียญเป็นจังหวะในการขายทำกำไรระยะสั้นค่ะถ้าเกิดว่าผ่าน 1,590 เหรียญเนี่ยจะเป็นขาขึ้นเลยไหมคะยังค่ะการที่ราคาทองคำจะกลับยืนเป็นขาขึ้นเนี่ยต้องสามารถยืนเหนือ 1,640 เหรียญไปได้ก่อนค่ะก็แสดงว่าช่วงนี้ยังคงเป็นขาลงอยู่ใช่ไหมคะในช่วงสัปดาห์นี้ยังถือว่าเป็นไซด์เวย์ดาวอยู่ค่ะค่ะประเด็นหลักๆที่เราต้องติดตามช่วงนี้ล่ะคะในช่วงนี้เองก็จะมีคืนนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นประเด็นใหญ่เลยก็คือเป็นผลถ้อยแถลงของทาง FOMC นะคะแล้วก็อย่างในวันพุธเองก็จะมีการประกาศตัวเลขของทางตัวเลขสต็อกน้ำมันนะคะของ EIA เองก็ยังต้องติดตามด้วยเช่นกันแล้วก็วันพฤหัสก็จะมีตัวเลขขอรับจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณทิพามากนะคะค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและนั่นก็คือคำแนะนำจากคุณทิพานะวพัฒนทรัพย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG Bullion & Future จำกัดค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือ